ู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ยืนยันนะคะว่าคดีลอบวางระเบิดหน้าห้างสยามพารากอนมีความคืบหน้าไปมากค่ะแต่ว่าจะมีความชัดเจนมากกว่านี้ก็ต่อเมื่อได้ตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีพลตำรวจโทศรีวรารังสิพรามนกุลผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยภายหลังประชุมติดตามความคืบหน้าคดีลอบวางระเบิดบริเวณทางเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS หน้าห้างสยามพารากอนโดยยืนยันว่าคดีมีความคืบหน้าไปมากพอสมควรซึ่งได้มีการสอบปากคำพยานไปแล้วหลายปากและส่วนใหญ่ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีรวมทั้งยังได้มีการสอบปากคำผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมในคดีระเบิดก่อนหน้านี้ภายในเรือนจำอีกด้วยส่วนรูปพรรณของคนร้ายที่กล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุบันทึกภาพไว้ได้นั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานซึ่งรายละเอียดต่างๆยังไม่สามารถเปิดเผยได้จนกว่าจะได้ตัวผู้ต้องหามาทำการสอบสวนแต่มั่นใจว่าคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุมีมากกว่า2คนอย่างแน่นอนมาให้ครับมันไม่ใช่ด้วยบอดแสนะฮะด้วยปกตินิสัยของวินยูชนมันก็ต้องมากกว่า2อยู่แล้วนะฮะแล้วตอนนี้เราได้กี่คนแล้วคะที่ระบุว่าไม่ได้ฮะแต่มันต้องมากกว่า2นะฮะผมไม่เชื่อว่า2คนนั้นทำระเบิดเองแล้วมาวางหรอกนะฮะมันต้องมีคนอื่นประกอบระเบิดแสดงว่าเราเกิดเห็นน่าจะต้องมีมากกว่า2คนที่อยู่ณตรงนั้นไม่ทราบผมก็เลยพูดว่าผมไม่เชื่อว่า2คนน่ะที่เอามาวางกันเป็นคนประกอบระเบิดเคระเบิดแล้วเนี่ยหรือระเบิดลักษณะคล้ายอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่เคยมีหรือไม่เคยเกิดนะมันเคยมีแล้วมันก็เคยเกิดฉะนั้นเราก็วิธีสืบสวนแล้วก็ใช้จากแผนวัตถุสกรรมเดิมแผนวัตถุสกรรมเดิมมันพลาดทิ้งไปใครเราก็ไปเอามานะตามนั้นแค่นั้นแหละ